เอาเป็นว่าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปกันที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่16มีนาคมเขาบอกว่าปิดเรียบร้อยแล้วนะครับและเจอกันใหม่ในปี2,564จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้กันเลยครับซึ่งทางด้านของผู้สื่อข,ข่าวของเรานะก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็เห็นว่ามีประกาศด่วนเลยให้ปิดบริการจุดเล่นน้าเขื่อนแควน้อยนั่งแคล่แช่น้ํา เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ16มีนาคมจนกว่าสถานการณ์ของโควิด -19 เนี่ยจะดีขึ้นส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาคือวันที่14แล้วก็วันที่15เนี่ยยังเล่นน้ําได้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าจะเป็นการช่วยผู้ประกอบการร้านค้าเพราะแน่นอนว่าเขาตุนแล้วอ่ะคุณตุนปลาตุนหมูตุนของสดกันไว้เพื่อที่จะแบบทําขายกันในช่วงของแบบเทศกาลการเล่นน้ําแบบนี้ใช่ครับมันไม่โอเคเลยนะอย่างนี้นะก็คุณคิดดูถ้าผมเป็นผู้ประกอบการอย่างแรกที่ผมลงทุนคือหนึ่งซุ้ม ซุ้มเนี่ยมันจะส่งผลถึงอ,อีกอีกชุมชนหนึ่งเลยนะคือผมเคยลงพื้นที่ไปทําสกู๊ปคุณภูผาท่านผู้ชม,<ผ>มการที่มีงานจัดงานเรื่องของนั่งแคล่แช่น้ำเนี่ยนะคนที่ทําซุ้มเนี่ย GDP กระจายมากเงินกระจายสะพัดดีมากคนขายไผ่ก็รวยคนทําซุ้มก็รวยปีหนึ่งเขาได้ครั้งหนึ่งในส่วนที่2พวกปลาพวกไก่ของง่ายๆปิ้งยา่างนะที่จะเป็นทานอาหารกันก็สะพัดกัน แต่อันนี้เราต้องเข้าใจด้วยมันเป็นบริบทของประเทศมันไม่ใช่แค่เลือกที่รักมักที่ชังซึ่งบอกความว่าผมเองเสียดายไม่ผมเสียดายนะเพราะว่าน้ำเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนเนี่ยเป็นน้ำที่สะอาดจริงๆมาจากใต้เขื่อนม,ม,มันไม่ใช่น้ำผ่านแล้วก็มีสถานประกอบการเขาเรียกวา่วาเทน้ำเสียลงไปก่อนต้นน้ำแต่ตรงนี้เนี่ยลงมาปุ๊บเนี่ยใสไหลยเย็นท่านผู้ชมจะเห็นนนด้านหลังนี่คือประตูระบายน้ำเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนซึ่งจะปล่อยน้ำใต้เขื่อนออกมาเย็นไหลใสเย็นจริงๆแต่ด้วยว่าคือการเที่ยวชุมชนแออัด ซึ่งเคลมไว้เลยว่าเสา,สาอาทิตย์เนี่ยวันๆเป็นหมื่นคนขึ้นจริงๆนะฮะแล้วก็รายได้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเข้าสู่ชุมชนนะอย่างแท้จริงด้วยนะคุณผู้ชม